และนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูมากที่สุดพี่เฟมมันคืออะไรเหรอมาแล้ววี่ผมกำลังว่ายน้ำไปเนี่ยดูผมมีวิธีการขึ้นบ้านแบบง่ายดายไหมพี่โอ้โหง่ายดายยังไงวะอย่างนี้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลวงนี่มันง่ายดายเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเมื่อกี้สโลโมชั่นสโลโมชั่นอยู่โอ้โหเออเมื่อกี้สโลเอาไปดูสโลสเตเลยโอ้โหไอ้ครับไอ้ตัวนั้นตามมึงไปแล้วไอ้ตัวนั้นว่ายน้ำได้อะไรอะไรอะไรแฟนทอมแฟนทอมเหรอโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมเลยเริ่มอยู่เกมไมค์ครับในไมค์ครับอชิลอนอีกเช่นเคยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบินไปไหนอ่ะวันนี้มีเด็กคนไหนเปิดเทอมกันบ้างน่าจะหลายคนนะน่าจะแบบเซ็งจังเลยน่าจะหลายคนโอเคทุกคนคือต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยตอนนี้พี่เวฟได้ไปฟาร์มปีกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันติดอยู่เรื่องหนึ่งเว้ยติดเรื่องอะไรวะว่าไอปีกเนี่ยใส่ได้ตามเลเวล20 20หรือ20เท่าไหร่20เป๊ะๆคือมันบอกว่าไอลูกรองเท้าอ่ะจะต้องถึงเลเวล20เว้ยถึงจะใส่ได้ไปต่างจากดาบพี่เลยดาบพี่เป็นก็15ตอนนี้เป็นเลเวล9โอ้ยคือแบบว่าใส่ไม่ได้เฉยเลยทุกคนมีเฟมมีเฟมมาเซฟเตียงอ่ะมาเซฟเตียงอ่ะมาเซฟเตียงเพราะว่ามีเตียงเดียวให้เซฟไม่คือเดี๋ยวทำไมอะไรมันบังหน้าจอกูตอนกูนอนวะเนี่ยอะไรอะไรมีอะไรอ๋อมันมีหัวเนี่ยอ๋อมันไม่เหมือนหัวมันเหมือนหัวนั่นมากกว่าเดี๋ยวเนี่ยมึงก็พูดไปหัวนกฟาวิโก้เอาดูก็ใช่ไงมันก็คือหัวนกฟาวิโก้ไงนั่นไงหัวนกฟาวิโก้โอเคทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราจะตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีของพี่เฟรมมานี่พี่เฟรมเนี่ยนะไอ้ถ้าพี่อยู่ในโลกทะเลทรายพี่ว่ายเร็วตลอดเลยป่ะแล้วพี่จะเดินเร็วแบบเร็วมากใช่ไหมใช่ไหมโอ้โลกน้ำก็เร็วอะโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวง่ายไวกว่าเยอะเลยทุกคนคือตอนนี้ผมว่าของเรามันก็มากพอประมาณแล้วโดยวันนี้เราจะไปร่าโลกฟาโลกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะทุกคนคือเดี๋ยวกลับมาอีกอย่างนึงนะทุกคนคือไอ้ฟาโลเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมคือไอ้ฟาโลเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีบอสหลายตัวแล้วก็จะมีแร่ด้วยใช่อ้าวอีกอย่างคือฟาโลมันมีระดับของมันด้วยนะระดับแบบระดับเก่งระดับกากอะไรเงี้ยอ้าวเออเป็นงั้นล่ะวันนี้เราก็เลยจะทำไมกูไม่ทำไมตัวกูพี่ปะแวะแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอะไรอยู่ไหนพี่เห็นตัวผมป่ะไม่อ่ะไม่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยพี่อยู่ในโลกทะเลทรายเลยเอ้ากูยังไม่เข้าไปเลยกูเห็นมึงหายไปกูนึกว่ามึงเข้ามาก่อนแล้วโธ่พี่เฟรมไว้ยโดนกูทืบอยู่โอเคเห็นกูมั้งเลยครับเลยครับเลยครับเห็นแต่นกเนี่ยเห็นแต่นกให้โดนมาโดนมาดูดิเฮ้ยมันเฮ้ยปีกกระเด็นเดี๋ยวเอาไหมมันไม่เห็นเวฟว่ะดูดิเออว่ะเคกูกลายเป็นผีแล้วว่ะโอ้ยว่าตายเอ้ยผมกลายเป็นผีแล้วว่ะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวรอๆนี้ออกดิทุกคนมันจะมืดขนาดไหนผมอยากจะรู้อ่ะคือเราตอนนี้เรามีสถานะมองกลางคืนอยู่เนาะเราอาจจะมองชัดนิดนึงในวิชั่นเหรอใช่เรามีแบบดิสนายวิชั่นเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะก่อนไปพี่เฟรมฮะมึงคิดไม่คิดจะจดพี่กลับเลยนะมึงคิดว่ามึงจะกลับบ้านมาได้เลยเรากลับมาไม่ได้เลยหลงนี่หลงไปไกลดูเรามีนี่เออไม่งั้นแล้วไม่งั้นวายกลับมาถึงที่วายโดนยิงวายโดนหลายลูกแล้วด้วยเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมเป็นผีเต็มตัวแล้วพี่ยาลดความโหยพี่ผมเป็นผีเต็มตัวแล้วมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยเป็นผีเต็มตัวแล้วพี่คือตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นข้าได้โดยวันนี้นะครับผมเราจะออกไปล่ามอนสเตอร์หรือว่าล่าอะไรตัวต่างๆนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรให้เราล่าบ้างนะทุกคนตัวนี้ดิไงล่าอูดเราฆ่าอูดได้พี่เฮ้ยอะไรอ่ะสิ่งก่อสร้างนั่นมันคือสิ่งก่อสร้างอะไรอ่ะเราขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมมันคือสิ่งก่อสร้างอะไรนั่นเป็นสิ่งก่อสร้างแบบเสาโง่ๆไม่น่าจะเป็นลายไปตอนเดี๋ยวพี่เฮ้ยเราเจอกลุ่มโจรนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพี่เวฟไปนี่ก็จะไม่โดนทำร้ายนะทุกคนเพราะว่าเราวินวอล์กแย่ว่ะโอ้วินวอล์กแบบตามไม่ถูกเลยไม่อยู่ไหนเนี่ย
ตีแน่ๆเลยแม่เว็บไปไหนแล้วเดี๋ยวผมกำลังวิ่งตามหลังพี่ไปพี่ผมกำลังวิ่งตามหลังพี่ไปพี่เจอเดี๋ยวเลยก่อนนั่นน่ะนึกเจออะไรอ่ะปอนเนอร์หลุมศพเหรอใช่สปอนเนอร์ป่ะพี่ตามมาเห็นมั้ยน่ะเห็นมั้ยน่ะวิ่งอยู่ตรงเนี้ยตามมา let's go พี่เราจะออกไปตามล่าหาพื้นที่ผมต้องว่าไม่อุดกลับบ้านเฮ้ยเจอปราสาทเยี่ยวว่ะปราสาทเรือที่ใหม่ว่ะไม่ใช่ที่เก่าว่ะที่ดีคิดลุยที่ใหม่เหรอป้นกูวินวอร์ดได้แฮลโหลเดี๋ยวนะโจรป้นโจรกูจะป้นเนี่ยกูจะป้นไม่เป็นไรผมหายตัวได้มันไม่มีใครมองเห็นผมเลยดูนี่ดิเฮ้ยเจอทอดทองว่ะเฮ้ยดูข้างนอกข้างนอกไหนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพายุทะเลทรายพี่เฟมพายุทะเลทรายโอ้ยนี่พี่โดนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพวกมันมองเห็นผมได้ปะอ้าวแล้วพายุทะเลทรายทำไมมันเย็นขึ้นบ้างโดนได้แหละเฮ้ยพี่เฟมมันมีพายุทะเลทรายเฮ้ยพี่โดนพายุทะเลทรายพัดอยู่ถอดผ้าเป็นคลองใส่ชุดเกาะก่อนโอ้โหพายุทะเลทรายโอ้โหมองเลยไม่เห็นเลยทุกคนพี่โอ้พี่เฟมพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ในปราสาทมันพี่อยู่ในปราสาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในปราสาทมันไม่โดนพายุทะเลทรายนะใช่ๆมันเป็นเหมือนแบบหลบภัยไงโอ้มีหลบภัยด้วยทุกคนใช่โอ้พายุทะเลทรายว่ะนี่มันคือโอ้โหพี่เฟมมึงอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยเออนี่ไงอยู่ข้างกันพี่ลงมาพี่ลงมาไหนนี่ผมอยู่นี่ไปไหนแล้วเนี่ยเออลงไปไปเจอมันโอ้ยออนแอร์เออตอนนี้เกิดพายุทะเลทรายขึ้นเราสองคนก็เลยต้องโอ้ยมึงจะให้มันล่วงมาหากูทำไมแล้วกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยกดลงไปอ่ะตกใจหมดโธ่จะตายเฮ้ยไปแก้วเพื่อนกันไปแก้วข้ามันไปพี่ตายเราจะใช้สเต็ปขุดต่อตรงไอ้เหี้ยกูเกลียดไอ้ทรายพวกเนี้ยมึงจะมาเกะกะพวกกูทำไมเนี่ยเราจะรอขุดกันไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าข้างล่างใช่เดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องถือท็อตอันนี้ไหมมันถึงจะแบบว่าทำไมมันแบบมันมัวมากเลยด้วยหรือว่ามันเกี่ยวกับพายุทะเลทรายมาไหมเออน่าจะใช่เออใช่ไหมคือตรงนี้มันมัวอยู่แล้วถ้าเราไม่มีไนท์วิชั่นโอ้ไม่ผมลองถอดไนท์วิชั่นแล้วตอนเนี้ยดูที่ว่ามันจะมัวเยอะไหมทุกคนโอ้โหแทบมองอะไรไม่เจอเดี๋ยวพากูไปไหนมันลึกอย่างงี้เฮ้ยโหลดลงมาเฮ้ยอีข้างล่างมีลาวาอีข้างล่างมีเหมืองอุ้ยเกือบตายแล้วมึงพี่เฟมมีทองด้วยดูดิทองอะไรเนี่ยมันคือทองอะไรพี่มันจะต้องเป็นทองสำริดทะเลทะลงทะเลไฟไปแล้วพี่เดี๋ยวนะเราได้แร่อะไรมาใหม่ไม่รู้อ่ะทุกคนมันคือแร่ทองเว้ยแต่ว่าใช่คือโกลหรอโกลธรรมดาเหรอไม่ใช่พี่เฟมโอ้โกลธรรมดาแต่ว่าโกลธรรมดานี่สามารถไปคราฟเป็นก็ธรรมดาก็ธรรมดามันก็ทองนั่นแหละทุกคนง่ายๆเหมือนทะเลทรายว่ะโอ้ยเขียบพี่มันมีข้างบนพี่เฟรมมันมีข้างบนตรงนี้พี่ไปข้างบนตรงไหนโอ้ยตัวนี้อย่างมืดเลยกูใส่ในวิชั่นก่อนในวิชั่นโอ้สุดยอดไปอย่างมืดเลยไม่ได้หรอกโอ้ยขาวจั๊วไม่มันมีรางรถไฟเหรอพี่ผมว่ารางรถไฟที่นี่ต้องมีแน่ๆผมว่ารางรถไฟที่แห่งนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวแร่อะไรอ่ะพี่แน่เฮ้ยแร่อ๋อมเป็นเหรียญเงินว่ะโอ้เหรียญเฮ้ยมันเป็นแมลงด้วยมีแบบโจรทะเลทรายอยู่ข้างล่างหรือว่าซอมบี้วะเนี่ยซอมบี้วะเนี่ยใช่แน่เลยพี่ซอมบี้ทะเลทรายเอ้ยทำไมดาบฟันนี่ไม่ได้วะทุกคนเออนี่แหละเราต้องทุบโป๊ะแล้วก็ค่ายตัวนี้ทองนี่น่าจะเป็นซอมบี้ที่แบบเฝ้าอยู่ข้างล่างตัวนี้เรียบร้อยตายไปเก็บไปเก็บทองมึงมองเห็นได้ยังไงวะพี่เฟลกูถามทีดินี่ไงเห็นไหมเนี่ยกูถือทอดอยู่เลยใช่เหรอเออมันเป็นเพราะอะไรวะก็ถึงงงอยู่ไงว่าถือทอดมันเห็นแสงเฉยเลยงั้นเดี๋ยวมากลับบ้านไปหนึ่งใช่เหรอลองถือดูเพอร์เจอร์ไปเองก็เปล่าไปดูจอพี่ได้สมองไม่เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนเราต้อง
เราต้องมีไม้แบบแท่งไม้อะผมแท่งไม้เป็นที่ถ่ายด้วยแล้วถ้าเราถือดิปุ๊บแล้วก็เราจะขอถอดในวิชั่นด้วยเพื่อความโอเคแล้วก็สว่างสวยแล้วตอนไหนกูจะวาร์ปกลับไปแต่กูไม่วาร์ปไปทีป่ะนานๆๆๆเฮ้ยผมก็จะวาร์ปกลับไปแล้วเออมาแล้วมันไม่ยังถึกโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเย็นถมไว้ก่อนถมไว้ก่อนอันนี้ก็มองเห็นเหมือนกันไหมพี่เวลาเราใช้ท็อตอะท็อตงูงูเออมันก็มองเห็นนะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยเจอนี่เกี่ยวอะแต่มันก็แต่มันก็ดีเลยแหละแร่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปเสิร์ฟทำวงทำแหวนทำทอดปะเออน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ในโดเซ่โดเซ่ว่าเฮ้ยมึงไม่ขุดแร่วะมึงสาดเจอแร่แปลกๆในแร่ไหนเนี่ยผมได้มาสองก้อนเนี่ยพี่ลองสังเกตดีๆดิมันจะมีแร่พี่ถอดอันนี้ก่อนมันวิ่งเร็วเกินไปพี่ไม่ชอบเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคืออะไรวะทุกคนผมว่าเราใส่ในวิชั่นแหละน่าจะดีสุดละในวิชั่นช่วยกูมองแบบว่าสว่างจ้ามากเลยทุกคนอุ้ยข้างล่างมีสุ่มไอเทมด้วยไอ้นี่กระดูกวะเฮ้ยมันได้กระดูกเหมือนกันอ่ะเออได้เป็นแบบไอเทมดีซีเดอะกระดูกน้องๆบอกว่ามันมีบอสอีกเหรอวะบอสมันจะหาจากไหนวะทุกคนเออบอสมันจะใช่ว่ามันมีบอสอีกผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วด้วยตายเอองั้นเราขึ้นไปเรากลับไปที่เดิมป่ะพี่ไปกลับบ้านป่ะพี่กลับบ้านมาเออกลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านเลยเหรอเออกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโอเคเร็วๆๆๆตามมาเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่ผมว่าเราขี่ไม้กวาดหาเลยดีกว่าง่ายดิหาไอ้พีระมิดอะนะเออใช่โอ้ฮะมันจะเกิดในพีระมิดใช่มั้ยมอนสเตอร์อ่ะอืมใช่แต่พี่ที่พี่สนใจคืออะไรรู้ป่ะคือพี่สนใจพวก NPC เว้ย NPC มันแบบแลกของได้ดีโอ้แล้วไปเอาไอเทมในพีระมิดมาแลกก็ได้นี่เออว่ะก็นั่นแหละใช่แล้วไปดีกว่าเออนั่นแหละไปลุยไปมาแล้วไอ้พายุสงบแล้ววะไอ้ดีดีเดี๋ยวนะไม่กวาดกูอยู่ไหนมาเลยไม่กวาดหน่อยคืนเลยนะเนี่ยลากการเร็วตามมาดิพี่เฟมเดี๋ยวไม่กวาดอยู่ไหนไปไม่กวาดหามาเร็วๆด้วยเออเนี่ยหมู่บ้านมันก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เรามาด้วยนี่ไงทุกคนหมู่บ้านเดิมเราใช่ไหมดีซีแต่หมู่บ้านนี่ไงหมู่บ้านโอ้มาโยกกันเดี๋ยวนะอยากลองแลกของ NPC ดูอ่ะอยากแบบให้เขาย้ายไปอยู่นู่นไปอยู่แถวบ้านเรา มันไม่มีถังนะพี่มันจะย้ายไปยังไงวะเนี่ยเจอเหรียญอยู่เรื่อยเอ้ยมันนอนว่ะเนี่ยเนื้อไก่แลกเหรียญอ่ะมันก็แลกของไม่เห็นมีอันไหนดีเลยก็ปกติไม่ใช่หรอวะเอ้ยเป็นของดีใช่ไม่ดีก็ได้เอองั้นปะเราจะบินที่เมืองนี้น่าจะใช้เหรียญแทนมรกตอ่ะเนาะใช่ปะเออใช่เมืองนี้น่าจะใช้เหรียญแทนมรกตมาพี่เฟรมผมจะเดินทางต่อแล้วพี่ไปเลยตามผมมาพี่เราจะพยายามตามหาพีระมิดพี่เฟรมใช่แล้วพีระมิดอันนี้เราเจอเป็นปราสาทสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างไม่อยากเข้าเท่าไหร่ทุกคนคือใช่รู้สึกว่ามันเส้นเลยวะเนี่ยมันบอกค่อยคุ้มเลยอ่ะเออเย้ยมันบอกค่อยคุ้มก็มาวะเออติดเทอร์โบติดว้าวติดเนิร์ดว้าวเอาแล้ววันนี้อ่ะมืดๆแบบนี้หมู่บ้านนี่หมู่บ้านนึงว่ะพี่เฟมกูเจอหมู่บ้านติดภูเขาโอเคหมู่บ้านติดภูเขาว่ะไม่ได้ทําไมภูเขามันแบบเงี้ยยังไงอ่ะดูดิมันเรียบเรียบมากเลยอ่ะภูเขาโดนตัดไปแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อน่าเป็นกูทุบเข้าไปเลยทุกคนแล้วคือโจรแล้วคือโจร I am the Jone I am the Jone ออกประตูทางเข้ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย I am the Joneไม่เจออะไรที่เป็นเจไม่เป็นเลยเจไอเทมที่เรียกว่าของดีแล้วพี่โดนเสียใจไอแอมมาโจนไม่เจอเลยหนังเออเราต้องหาประสาทต่อแล้วครับเฮ้ยอะไรสีเขียวได้แบบที่อ่ะอ๋อไอ้เหี้ยหลังคาบ้านโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบนภูเขาบนภูเขามันปลดล็อกไบโอมไหมเนี่ยไอ้ผมเฉยเลยเว้ยโอมอะไรวะไอ้นั่นไงพืชพันธุ์นี่มันจะเกิดอยู่ตามไม่นั่นอ่ะตามทะเลทรายอ่ะเขาเรียกอะไรไอ้สักอย่างนึงเออพี่เวมตามมาอูไบโอมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทุกคนมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหจ้ามากจ้าใช่ใช่อยากได้บ้างจ้ามากมากแล้วกูจะหาอุ้ยมีหมาป่าทะเลทรายด้วยหมาป่าทะเลทรายเนี่ยตัวมันเล่อเลยโอ้โหหมาป่าทะเลทรายแวร์วูบแวร์วูบรอมันหอนว้าวข้างล่างก็มีกูว่าไม่มีอะไรแล้วบางพี่เฮ้ยไม่น่าจะเจออะไรดีๆอ่ะเฮ้ยจะไปโอ้ยไม่ใช่ไปโอมนี่มันคือโอเอซิสโอเอซิสอ๋อเออใช่มันคือโอเอซิสนี่ไงแล้วเราก็มาเจอ
หมู่บ้านอีกแล้วว้าวพีระมิดอาจจะได้กลับเร็วๆพี่ฮะว่าเราขาดล่ะขาดทั้งหมู่บ้านไหมพี่เผื่อเราจะเจอพีระมิดดีๆสักเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยมีผีเหรอวิ่งกัดกูเมื่อกี้ไอ้บ้าเลยในโดเซเฮ้ยมีอะไรปวดบ้างชิบหายแล้วพี่อะไรกูไปคิดขวาโดนเตียงอ้าวเกิดตรงนี้โอ้ยแล้วกูจะต้องบินกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยบายดีใจด้วยโธ่ป้าทุกคนบอกว่าในนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าอู้เสียเวลามาเหลือเกินมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึง บ้านแล้วโอ้โหกูรู้สึกสว่างจ้ากว่านั้นเยอะเลยกูลำบากก็ไม่อยู่ในนั้นรู้สึกสบายตามากเลยอยู่นี่โอเคมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะทุกคนคือผมต้องการ NPC เว้ยใช่เพื่อที่เราจะเอา NPC มาแลกของใช่แล้วทุกคนคือตอนนี้เนี่ยพี่เวฟเนี่ยไม่มีซ่อมแซมแล้วดูแบบทุกอย่างพังอะคือแบบแย่มากแล้วก็เดี๋ยวนะคอนเสิร์ตหาแร่นี่นี่มันคือแร่อะไรวะบียูบียูอันนี้สามารถไปคราฟเป็นอันนี้ได้แล้วอันนี้สามารถไปคราฟเป็นอันนี้ได้แล้วอันนี้สามารถไปคราฟเป็นอันนี้ได้แล้วอันนี้สามารถไปคราฟเป็นไม่รู้ว่าได้อะไรเวฟเขียนได้อูดเวฟมึงจะอูดมาทำไมล่ะพี่มึงบ้าเปล่าเฮ้ยจะปีกกูปีกโยนทิ้งทำไมวะเนี่ยเออได้ปีกแล้วเวฟกูทนรออูดไม่ไหวพี่เฟรมลองกด M ดูดิพี่ว่าเรามีเอ้ยเนี่ยเรามีหมู่บ้านมีซิวใกล้นี่ไงใช่มีอยู่ทางฝั่งทะเลทรายนิดนึงอ่าเราเอามาอยู่ที่นี่ไหมพี่เอ้ดีดิเราคือตอนนี้เนี่ยเราต้องการบ้านสักหลังให้กับ NPC นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราจะต้องออกไปตัดไม้กันเล็กน้อยแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์แล้วก็ต้องหาเหล็กกันอีกยกใหญ่ใช่อีกเยอะเลยแหละตอนนี้หรือว่าเราจะทำที่ปั๊มเหล็กดีทำนี่ต้องทำอยู่แล้วที่ปั๊มเหล็กอะที่ปั๊มเหล็กเรามันก็ได้รวยนะเว้ยใช่แกเราจะเอารวยๆงั้นเดี๋ยวมาทุกคนเราจะต้องไปหาต้นไม้ก่อนไบโอมที่เป็นต้นไม้รอบแหละทะเลทรายเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมเจอเฮ้ยเดี๋ยวผมเจออะไรดีแล้วทุกคนพี่เฟรมเราเคยเข้าไปในไอ้นั่นอย่างวะเข้าไปไหนปราสาทที่อยู่ในป่าละเมาะยังเลยมีเหรอมีเราจะลองเข้าไปดูในปราสาทนี่อยู่ในป่าละเมาะทุกคนนี่โอ้โหไม่นอนกันเหรอไม่นอนผมมองเห็นตอนกลางคืนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนแต่เซฟแล้วเออเซฟเรียบร้อยแล้วพี่เฟมฝากไปหาเหล็กด้วยพี่เราต้องการเหล็กมหาศาลใช่เราต้องการเหล็กมหาศาลเราจะเอาเหล็กอันนั้นไปจับ NPC มาอยู่ที่บ้านเราพี่รีบไปหาเหล็กมาเลยตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ปราสาทก่อนแล้วกันนะทุกคนเผื่อว่าจะเจอไอเทมอะไรที่มันดีเอ้ยทำไมกูบินแล้วมันอ๋อแล้วกูว่าอยู่ทำไมบินแล้วมันฝ่านี่ไปเลยวะเอ้ยเราไอ้นี่ไหมเราเอาไผ่ไปปลูกแถวบ้านไหมมีไผ่ด้วยอ๋อไผ่บ้านเรายังไม่มีไผ่เลยเอามาด้วยเออว่าไผ่บ้านเรายังไม่มีเลยทุกคนบ้านกูนี่ป่ามาด้วยหรือว่าเราจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าอู้ไม่เอาเฮ้ยเฟมอะไรผมเจอสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตคืออะไรวะเสือโคร่งว้าวเสือโคร่งอุ้ยกูตดอีกแล้วเสือโคร่งตดใส่เสือโคร่งเลยวะเนี่ยยิงเดือดเลยวะเฮ้ยเสือโคร่งเหรอทุกคนอุ้ยตัวอ้วนมากเลยอ่ะดูดิสวยโอ้ยตัวอะไรดีตัวอะตีกูทำไมถ้าเราต่อยเสือเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บเลยอุ้ยเจ็บโอ้ยทำไมกูเด้งกลับไปที่เดิมวะอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยพี่เฟมเสือโคกัดกูอุ้ยมึงตายแน่มึงโดนเสือโคโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเสือโคหรือตัวห่าเลยวะเนี่ยทำไมมันโหดอ่ะโอ้โหโหดเลยโอ้มึงไปดูถูกเสือนะอุ้ยเสือโคกูอยากจะฆ่ามึงเฉยๆแล้วกูสงสารมาโถนี่แล้วเข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอุ๊ยนั่นแน่อุ๊ยเจ็บเฮ้ยเจอรถลากโง่ๆแล้วก็ตรงนี้จะมีโอ้ยนี่ก็ยิงกูจังเลยตรงนี้จะมีอีก1หีบว้าวเจออะไรไม่รู้เป็นไงสามารถทำอะไรได้ไม่รู้คืออะไรวะเก็บไว้ก่อนเป็นรูปแบบไหนเป็นรูปสีเขียวเป็นนู่นก้อนอ๋อได้สปอคืออะไรอ่ะ
ตอนที่พี่ยิงแล้วติดพิษอ่ะก็อย่างนั้นแหละยิงธนูปกติเป็นธนูแข็งอ๋อยิงธนูปกติติดอันนี้ติดเพรสใช่ว้าวทุกคนเราได้ของดีมาว่ะของดีขอไฟกับเสือใหม่ดิทำไมเสือมันโหดไล่โหดไล่กับกูแท้ฮะมันไล่โหดไล่มันนี่เสือน้อยเสือน้อยป่ะไม่น้อยเสือน้อยเสือน้อยเสือมาดิเสือน้อยเสือน้อยกับเสือน้อยเสือน้อยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวพี่อุ้ยเดี๋ยวพี่มันเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยไม่รู้เฮ้ยมันจะคือตัวอะไรอ่ะพี่เฟรมเจอพี่ด้วยพี่เฟรมไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่มันมีตัวพี่อยู่ในนี้ด้วยเอ้ยจุดเนี่ยโอ้ยโอ้พ่นพลังกับมึงอ่ะฮะตบอุ้ยเจ็บตบให้มันโดนหน่อยโอ้ยตบให้มันโดนเฮ้ยถึงจังวะนี่ก็ตายมอนสเตอร์ในนี้มันถึงตัวเว้ยพอได้เลยโอ้ยถึงมากเลยทุกคนอีมาเอ้ยโคตรถึกเลยแต่หลังๆมันนี่เราเริ่มไม่เจอตัวนั้นแล้วนะไอตัวมึงมุมสี่ขาอ๋อไอตัวม่วงอะนะใช่ไอตัวม่วงคอนโอ้เจอประจำเลยอ้าวจบแล้วดูฆ่าไปหน่อยดีคอนไม่ได้ฆ่าครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหานี่เหรอหาไม้เอ้าทำไมกูบินไม่ได้วะเฮ้ยทำไมกูบินไม่ได้ทุกคนพลังกูหมดเลยหรือยังไงพลังหมดก็บ้าขี่แล้วกูบินไม่ได้เอ้ยพลังไม่กวาดทุกหมดผ่านหมดเราบินไม่ได้ทุกคนแหลกไม่กวาดมันแหลกไม่กวาดมันแหลกใช่เออใช่เนี่ยมันหมุนได้เดียวมันไม่ไปข้างหน้าเลยไปเป็นเหมือนพี่เลยทำไมว่ามันเป็นอะไรว่าไม่กวาดอ่ะมันเหนื่อยเหรอทานหมดทานหมดใช่เหรอทานหมดมีเป็นด้วยเหรอหรือว่าอะไรกูหมดเออคุณไม่ใช้ทานตาพันธสุดเฮ้ยไม่กวาดไอ้เวนเอ้ยพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะมึงเนี่ยดีกว่าพี่ใหม่น่าบินไม่ได้เออดูจบแล้วอะไรครับเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงครับตัดไม้ฮัลโหลกูจะไปตัดไม้ยังไงเนี่ยทุกคนเราจะเดินปล่อยมันไว้นั่นปล่อยมันนั่นแหละเราจะเดินไปเราจะมาทำ MBC ทุกคนโดยที่ว่าเราจะเอา MBC เนี่ยมาไว้ปั๊มเหล็กอย่างน้อยเหล็กของเราก็อินฟินิตี้ได้ไม่แค่ MBC 3-4 ตัวใช่เราจะกลายเป็นเศรษฐีเหล็กแล้วทุกคนไม่เยอะจัดเฮ้ยทำไมกูลอยไอ้นี่กูเกลียดมึงออกไปจากตัวกูด้วยแหละทำให้กูลอยดีแล้วกันไอ้นกฟามิงโก้เนี่ยนั่นที่ปลาลอยได้ลอยดีวิ่งคือแบบวิ่งรัวๆคือมันดีมากเลยทุกคนคือไอ้รองเท้าสแต็กเนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งอยู่ตลอดมันก็จะวิ่งแบบวิ่งเร็วเรื่อยๆเลยเว้ยทุกคนคือมันจะไม่เบาเลยเว้ยขอแค่เรากดปุ่มวิ่งอันนี้ผมก็คือวิ่งอยู่นะแต่ว่ามันแค่กระโดดอยู่กับที่เฉยเห็นป่ะคือเราสามารถวิ่งแบบรัวๆอะไรเชี่ยวิ่งกูหมดไม่เดี๋ยวดิสุดโหดแกรองเท้าสุดโหดเก็บโอ้โหลำบากลำบนมีป่ะวะเนี่ยอ๋อมีอยู่นี่ไงเราเดินขึ้นได้แบบชิวๆเลยเออมาแล้วพี่เฟรมได้เหล็กกี่ก้อนแล้วเบ๊ะได้เยอะอยู่เป็นกองเฮ้ยเป็นใช่ยังพูดเป็นงั้นแหละโอ้ยเฮียกูดูว่าได้เป็นกองกูก็ตกกระจายยังทำไมไปแป๊บเดียวมันได้เยอะจังวะกูได้เป็นกองหนึ่งเลยดีกว่าเพิ่งดูใช่เออกองหนึ่งมันจะพอสำหรับการที่เราจะขน MBC มาที่บ้านเราไหมเออจริงๆเรามีเหล็กก้อนอยู่นะเหล็กก้อนใหญ่เอออยู่ที่บ้านเหรอเนาะมีอยู่ใช่ไหมใช่เออว่ามันก็น่าจะต้องเอาใช้ด้วยทุกคนใช่จะไปแลกคนแกะอะไรนะพี่จะไปแลกคนแคะผมอยากจะหาไอ้นั่นน่ะไอ้ปลาไอ้ปลาหน้าคนน่ะโอ้ปลาตีนเออปลาเออนั่นแหละผมอยากหาปลาตีนน่ะพี่มันหาได้ง่ายบอกไอ้เนี่ยไอ้นี่ขี่ได้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าหาได้ที่ไหนอ่ะใช่เหมือนเขาบอกว่าปลาตีนเนี่ยจะสามารถหาได้ในน้ำไบโอมที่มันลึกๆเว้ยทุกคนลึกมากๆอยู่แบบใต้กับใต้พื้นโลกอ่ะจะเป็นหน้าผาใช่แล้วไอ้ปลาตีนเนี่ยคือเขาเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นที่จับให้กับอินทรีย์ได้ด้วยอินทรีย์คุณจะไม่เห็นสักตัวโอ้ยมึงระเบิดบ่อยว่ะใช่คือเราจะสามารถจับอินทรีย์ได้ไว้ทุกคนถ้าคือว่าเราหาปลาตีนเจอได้เยอะพอนะเออแต่กูอยากรู้ไอ้วานเนี่ยมันหามันเอ้กูลองไฟอินทรีย์นี่มันนั่งได้ปะอินทรีย์นี่ไม่สามารถนั่งได้พี่แต่ว่ามันสามารถบินตามเราแล้วก็เราสามารถเล่นเป็นมันได้ด้วยโอเคแบบย้ายวิญญาณเออใช่คือมันแบบเป็นตัวหนูทดลองเข้าไปดูข้างหน้าให้ก่อนได้อะโอ้เออคือมันเจ๋งมากผู้สอดแนมใช่คือมันเป็นผู้สอดแนมที่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่แทบไม่เจอเลยทุกคนคือหายากมากเลยไอ้นกอินทรีบับไม่ใช่โดยไอ้ปลาตีนเนี่ยหายากมากเลยทุกคนลองไปตามหาในแหล่งน้ำดีไหม
เรื่องน้ำหมดปฏิเมื่อเขาบอกว่ามันเกิดในทะเลลึกๆอ่ะนั่นแหละเราก็ไปตามหาตรงหน้าผาไงตรงอะไรนะเลวินหน้าผาหน้าผาออยซีอ่ะนะไม่ไปถึงไอ้ปฏินอ๋อในบ่อน้ำที่มันเป็นหน้าผาแบบว่าเป็นเสี้ยวใช่ใช่เป็นเนี้ยนะทุกคนเลวินเออว่ามันมีเลวินนี่ว่าแล้วลองเราต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไอ้กูเจอเนี่ยเจอเลวินป่ะเดี๋ยวเจอเฮ้ยพี่เฟมเจอเลวิชั่นใช่เหรอเอาไปยังเอาเองได้มาแล้วข้าอยู่บ้านแล้วกระเป๋าเลวิชั่นเอาไปทิ้งให้แล้วนี่แหละคือวาร์ปกลับมาสิเฮ้ยไปเจ็บเพชรเออจบว้าวเต้นเต้นจังเลยอ่ะเพชรเลยเฮ้ยทิ้งไว้ในบ้านเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยหมดถ่านอีกแล้วอะไร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 เฮ้ยทำไมไม่กวาดมันหมดถ่านง่ายจังวะทุกคนมันไม่ใช่มันบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้พี่บ้านอ่ะอ๋อเวลาเราวางบางทีอ๋อเดี๋ยวนะเนี่ยร่องน้ำแถวบ้านเรามันก็มีนะเว้ยแต่มันก็ไม่มีปลาตีนโผล่เว้ยทุกคนปลาตีนเออเนี่ยหรือว่าตรงนี้ว่าเขียดลึกๆอ่ะเนี่ยเราไปดูด้วยเราไปดูด้วยตามเลวินตามเลวินลึกๆอ่ะที่มีแบบใช่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 หินละวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะปาตีนปาตีนขอดูดิปาตีนมีป่ะกูจะเสียใจแทนชื่อไปจริงๆปาตีนมันไม่เจอในแผนที่เลยอ่ะปาตีนอ่ะเออไม่ปกติมันหาง่ายนะเว้ยทุกคนแต่ทำไมรอบนี้ผมรู้สึกว่าเขาหาค่อนข้างยากเลยว่ะเปรก็หาง่ายเราเนี่ยผมว่าเราต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วพี่พาร์ทเนี่ยเออเราจะต้องกลับไปสร้างไอ้ที่ปั๊มเหล็กของเราให้เสร็จก่อนดีกว่าโอ้เออต้องทำไปก่อนทำเซเลนิสไปก่อนไว้ไม่ต้องรีบนะเพราะชีวิตรอดเออใช่เอาชีวิตรอดเรา survival อ่ะทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมวิวขอแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมพาร์ทนี้ไม่ได้หาหิวอะไรเลยนะทุกคนนะก็คือบินไปบินมาไม่ได้อะไรเลยจั่นแหละนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำที่ปั๊มเร็กออเทอร์กันดีกว่าว้าวแล้วก็เราจะเอา ABC ขึ้นมาอยู่ในแม่น้ำนี้อุ้ยเฮียล่วงในบ้านแล้วจะเอา ABC เข้ามาอยู่ในแม่น้ำตรงนี้ด้วยนะทุกคนทำไมกูใช้ที่ไม่ได้เดี๋ยวถ้ากูจะต้องใช้เป็น Ender โอ้ยโอ้ยพี่แฟมพี่แฟม help me ห่วงยังไงมึงอยู่ไหนเกือบตายโอ้โหไม่รู้ปลายเนื้อโผล่แล้วกูติดอยู่ในบ้านไอ้บ้าเลยจ่อยจังวะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปสวัสดีครับผมฟ้าแล้วฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทำฟาร์มเหล็กออโต้กันใช่